เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพนำโดยดร.ณัฐพลอัครกัญจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและคุณจุงแจมุนประธานภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลกร่วมกันจัดงานมอบรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรในด้านต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกับรางวัล World Class Award 2022ภายในงาน The Health and Beauty 2022ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและบุคคลที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Asia Star Award คือคุณเนติทัศน์ชินอ่อน Medical Director of Pavicon Clinic สวัสดีครับนายแพทย์เนติทัศน์ชินอ่อนครับเป็น Medical Director ของ Pavicon Clinic และก็อยู่ในเครือของ BEQ Group ครับผมรางวัล The Best International Innovative Hair Transplant Academy of Asia Star Award ครับรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากครับเป็นที่ได้รับได้รับความเล็งเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะได้รับรางวัลนี้ครับผมแน่นอนครับ BEQ Group ของเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและสรรหานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดตอนนี้เราก็มีนวัตกรรมที่เป็นออโตเมทนะครับในการปลูกผมคือเราสามารถปลูกผมเจาะกราฟผมโดยใช้เครื่องมือแค่เครื่องมือเดียวไม่มีการทำลายรากผมเกิดขึ้นดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากนวัตกรรมนี้จะทำให้คนไข้หรือผู้ได้รับบริการภาคพึงพอใจอย่างสูงเลยครับจากผลลัพธ์ที่ได้ดีมากแล้วนะครับเรื่องของการพักฟื้นการดูแลตัวเองหลังปลูกพวกนี้จะง่ายและก็ลดลงอย่างแน่นอนครับว่า BEQ Group ของเราเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและสรรหานวัตกรรมดังนั้นตอนนี้เราก็ยังมองอยู่ว่าเราจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อจะช่วยให้คนที่มาปลูกผมเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เซลล์บำบัดเข้ามาช่วยนะครับหรือเป็นการใช้ AI ทั้งหมดในการปลูกนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์และได้ความเป๊ะของผู้ใช้บริการครับผมส่วนตัวเป็นคนดูแลเกี่ยวกับ Pavicon Clinic และสถาบันการสอน Pavicon Academy ด้วยครับดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือนอกจากจะบริการการปลูกผมแล้วเนี่ยเรายังให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะทั้งหมดเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับเป็นแพทย์เป็นคนทั่วไปนะครับต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนังศีรษะเส้นผมต้องการรู้ปัญหานะครับเราสามารถสอนให้เหมาะกับบุคคลเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราเป็นเจ้าของแฮร์สปาหรือซาลอนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปดูแลผู้ใช้บริการของเราให้ตรงจุดนะครับอย่างเช่นว่าเขามีปัญหาแบบเนี้ยผมร่วงแบบเนี้ยเราสามารถที่จะแนะนำได้ตรงจุดมากกว่าการที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วไปให้บริการครับผมโดยส่วนตัวก็ดูแลเรื่องของการติดต่อการเรียนพวกนี้อยู่แล้วครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามได้เลยครับที่ Facebook Fanpage ครับผมเพจชื่อ Pavicon Academy นะครับตัวเองจะเป็นคนตอบเองครับผม